จิตก็ไปอนาคตอีกนะเพราะฉะนั้นทำตรงตรงตรงแต่สบายสบายตรงแต่ไม่ต้องเกร็งทำกายให้สบายทำจิตทำใจให้สบายความคิดเกิดขึ้นก็ปล่อยทิ้งไปคิดอะไรก็ทิ้งไปรู้แล้วก็ปล่อยไปก็ไม่ต้องไปรู้ว่าคิดอะไรรู้ว่าเริ่มคิดเราก็รู้แล้วก็ปล่อยไปเลยทำเหมือนกับเรานั่งรถไปแล้วก็มองสองข้างทางก็เห็นอะไรเห็นไปก็ผ่านไปที่ดีก็ผ่านไปเห็นที่ชอบที่ไม่ชอบมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็เห็นแบบนั้นแหละผ่านไปผ่านไปหนักๆเข้าก็จะหยุดคิดขึ้นมาก็สู่ความสงบได้สงบแล้วก็กำหนดรู้ความสงบเริ่มต้นนั่งก็เริ่มด้วยการกำหนดรู้อิริยาบถปัจจุบันก่อนปัจจุบันเรานั่งอยู่ก็ให้กำหนดรู้รูปนั่งเป็นอย่างไรโดยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปสู่เบื้องล่างคือปลายเท้าก็กำหนดนึกรู้ตั้งแต่เส้นผมบนศีรษะเราไปผ่านด้านหลังไปก่อนก็ได้นึกผ่านไปทางใต้ท้อยต้นคอบ่าแผ่นหลังลงไปตามกระดูกด้านหลังเป็นข้อข้อต่อก็ลงไปถึงกระดูกก้นกบก้นต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณากลับจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาสู่เบื้องบนกับปลายผมค่อยๆนึกรู้ของเราไปเรื่อยๆแบบสบายๆไม่เร็วไม่ช้าของเราเราให้เป็นสติที่พอรู้ไว้รู้ผ่านไปรู้ผ่านไปไม่ต้องเจาะจงเก่งเลงอะไรทำสบายๆจะตั้งใจไว้ตั้งจิตตั้งใจไว้ที่กายให้นึกไปเรื่อยๆพอถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็พิจารณาผ่านด้านข้างไปด้านข้างเรามีอะไรตั้งแต่เส้นผมบนศีรษะผ่านไปทางขมับหูแก้มคางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนจนถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่โอ้ไม่พวกมือชนเก่ากันเบาแต่รู้เป็นสติไว้ตรงนั้นกลับมาที่รักแร้ลงไปตามกระดูกที่โครงเป็นซี่ซี่ลงไปจนถึงบั้นเอวสะโพกต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็กำหนดกลับขึ้นมาในทางเดียวกันเหมือนกันอยากก็นึกรู้ผ่านไปผ่านไปถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็กำหนดผ่านด้านหน้าตั้งแต่เส้นผมบนศีรษะไปทางหน้าผากคิ้วตาดั้งจมูกไปที่จมูกริมฝีปากบนริมฝีปากล่างคางแล้วก็นึกไล่ลงไปเรื่อยๆแบบสบายสบายทั้งไปทั้งกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมด้วยการทำอย่างนี้เราก็จะเห็นกายรอบทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเราก็รู้ขึ้นลงวนไปอย่างนี้แหละทำไปแล้วมันสงบติดตั้งมั่นอยู่เรื่อยรู้ตัวเรื่อยไปอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้จิตก็จะสงบได้เร็ว ทั้งท่านผู้ใหม่พอนั่งไปแล้วบางทีก็นึกไปก็นึกไม่ออกว่าหลับตาแล้วมันก็มืดใหม่ๆเป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องไปวิตกมืดก็ไม่ว่าสว่างก็ไม่ว่าก็เฉยๆก็เพียงแต่กำหนดทำผู้รู้ให้เกิดขึ้นก่อนกำหนดนึกรู้เราเรื่อยไปรู้สบายสบายบางทีนึกรู้กายอยู่ตอนนี้กายมันเริ่มนิ่งก็นิ่งพอประมาณแต่ไม่นิ่งหมดหรอกเพราะคนเราไม่มีการนิ่งถ้านิ่งคือคนตายลมหายใจมันจะหายใจเข้าออกตลอดนั่นแหละคือความไม่นิ่งเพราะฉะนั้นพอเราดูกายมันเริ่มนิ่งแล้วก็ไม่เห็นอะไรแต่เห็นการเคลื่อนไหวในกายเราบางอย่างที่มันกระทบผ่านร่างกายเราก็คือลมหายใจนั่นเองเราก็เห็นลมหายใจเข้าแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านมาทางโพรงจมูกผ่านไปทางเพดานนั่นจะเป็นตัวกรองลมให้กรองแล้วก็ลงผ่านไปทางลำคอผ่านกึ่งกลางทรงอกลงไปจะถึงท้องบางท่านก็ไม่ถึงหรอกก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ลมหายใจแต่ละท่าน
ที่เกิดหายใจถึงตรงไหนก็เอาความรู้สึกที่รู้แค่นั้นแล้วก็จับความรู้สึกต่อมันก็จะกลับทางเก่ามันเข้าไปถึงสุดแล้วมันก็ออกนำออกซิเจนเข้าไปแล้วก็นำคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเอาของดีเข้าไปเอาของเสียออกก็ผ่านมาทางเดิมผ่านกึ่งกลางทรงอกผ่านมาทางลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็สังเกตพิจารณาประคองรู้ลมหายใจเข้าก็เข้าจากไหนไปไหนถึงไหนลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนประคองดูรู้ลมเรื่อยไปใจสังเกตดูเห็นลมที่กระทบผ่านร่างกายเราแต่ยังไม่เห็นลมลมมันเห็นยากแต่เห็นการกระทบผ่านความรู้สึกเรารู้สึกได้แล้วก็ตามดูประคองรู้สังเกตเรื่อยไปดูไปดูไปบางทีจิตก็เริ่มละเอียดลงไปละเอียดลงไปลมก็เบาบางลงไปเรื่อยๆดูไปดูมาบางทีบางท่านเนี่ยลมมันหายไปเลยก็ไม่ต้องตกใจก็ทำใจเฉยๆก็สังเกตรู้ที่จิตไว้ว่าจิตเป็นยังไงอาจจะนึกกำหนดรู้ก็ได้ศีรษะไปเท้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายสงบเป็นยังไงแล้วก็มารู้ที่ใจแล้วก็สังเกตไปเฉยๆถ้าสงบจริงความคิดจะเกิดไม่ได้เพราะความคิดเป็นนิวรณ์นิวรณ์มันดับมันก็เกิดความสงบขึ้นมาเมื่อหยุดคิดก็จะเป็นตัวนั้นแต่ถ้ายังคิดได้เราก็ดูก็ยกจิตขึ้นพิจารณาไปพิจารณากายเราไปเรื่อยหรือพิจารณาลมหายใจที่เข้าออกต่อไปก็ได้บางท่านบางทีดูไปดูมาดูไปดูมาก็เห็นลมหายใจขึ้นมาจัดลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบได้เร็วพยายามตั้งไว้ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งพยายามอย่าปล่อยจิตให้มันออกไปคิดอะไรมันจะไปคิดก็ให้รู้แล้วทิ้งไปเลยรู้ว่าคิดแล้วก็ปล่อยไปนะเราก็ไม่ตามณเวลานี้เราไม่คิดอะไรแต่เราก็ห้ามมันไม่ได้แต่มันจะคิดก็ให้รู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วก็ปล่อยไปอย่าไปเก็บทุกอย่างไว้ตามรู้ในความรู้สึกที่เรารู้สึกได้กับลมหายใจนี่ก็เป็นวิธีการของการพิจารณาสติปัฏฐานในข้อที่ว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณากายรูปยืนเดินนั่งนอนนั่งก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่านอนในรูปเบื้องต้นถัดมาก็มารู้เรื่องกายของลมหายใจก็เป็นกายเพราะประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนั้นลมหายใจก็เป็นหนึ่งในส่วนของร่างกายเราก็นึกพิจารณารู้กายไปเนี่ยจิตก็อยู่ที่กายถือว่าถูกต้องกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของจิตก็คือกายเรานี่เองงั้นจิตจะทิ้งกายไม่ได้จิตที่ทิ้งไม่ได้ก็คือจิตที่ต้องมีสติก็จะไม่ทิ้งกายแต่ถ้าขาดสติมันก็ออกแล้วเผลอสติก็เผลอไปแล้วลืมสติก็ลืมว่ากายนั่งอยู่ก็ไปเรื่องอื่นแล้วจะไปเร็วมากจิตนี้เร็วมากแล้วก็บังคับไม่ได้ด้วยเราก็มีหน้าที่ทำรู้ให้ทันปัญหาทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นกับเราที่เป็นปัญหาของอารมณ์ก็เพราะว่าเราไม่ทันจิตนี้เองเนี่ยเราก็ฝึกไว้อย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเริ่มทันเข้าไปทันเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งกำหนดรู้ปุ๊บก็ทันเป๊ะพอดีแล้วก็ถือว่าถึงจุดหนึ่งที่ถูกต้องขึ้นมาเมื่อเช้าเราก็สวดธรรมจักรไปแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วก็ทรงสั่งสอนมาเราก็จับประเด็นเลยเริ่มต้นพระองค์บอกไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างสองอย่างคืออะไรกามสุขันธิกานุโยคกับอัตตกิลมัฏฐานุโยคกามสุขันธิกานุโยคเกิดจากเริ่มจากจิตเรานี่เองเกิดจากการกระทบของอัจฉริยะของเราเมื่อตากระทบกับรูปหูกระทบกับเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบกับความเย็นร้อนอ่อนแข็ง
แล้วจิตมันเกิดพอใจชอบใจยินดีขึ้นมาเนี่ยมันก็จะปรุงแต่งเข้าไปในเรื่องของความพอใจยินดีชอบใจเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆจิตก็ออกไปนอกกายหมดนี่ขาดสติละอีกทางหนึ่งก็ในทางตรงข้ามเมื่อกระทบแล้วเกิดความไม่ชอบใจยินร้ายไม่พอใจขึ้นมาจิตมันก็เกิดความคิดอึดอัดขัดใจไม่พอใจกระวนกระวายเกิดผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทขึ้นมาอันนี้ก็เป็นตัวนิวรณ์โดยเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นตัวที่ไม่ควรเข้าไปใกล้ที่สุดแบบนี้แต่เรียกว่าทรมานตนให้เหนื่อยเปล่าก็เหนื่อยเพราะใจเราจะไปคิดโกรธคิดอาฆาตทำไมให้มันเผาใจเราให้มันร้อนรนกระวนกระวายเราก็เฉยๆก็จบเรื่องปัญญาก็มีขึ้นมาได้ตรงนี้เหมือนกันก็จะมาตรงกับหลักของมหาสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรท่านบอกว่าประกอบไปด้วยองค์สามเท่านั้นเองมีอาตาปีคือความเพียรเครื่องเผากิเลสเห็นไหมฮะอาตาปีอำนาจของอาตาปีที่ไม่มีความเพียรคือความขยันกระทำสม่ำเสมอนี่แหละแล้วมันจะเป็นเครื่องเผากิเลสก็คือขันติมันจะเกิดตามมาด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะสำเร็จได้คือผู้ที่เพียรเท่านั้นเองวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะลงทุกข์ได้เพราะความเพียรกระทำสม่ำเสมอเราเพียรกระทำเป็นประจำเรื่อยๆไปความอดทนก็เกิดขึ้นเริ่มต้นเรานั่งเนี่ยใหม่ๆเราจะสัก10นาทีก็ต้องเปลี่ยนแล้วไม่ไหวแล้วถ้าจิตมันวางจิตไม่ถูกวิธีการเรายังจับวิธีการที่ถูกต้องไม่ได้ก็เป็นธรรมดาธรรมชาติพยายามตั้งใจที่จะสังเกตรู้เข้าไปใจสังเกตกายสังเกตใจเราไปเรื่อยๆสังเกตรู้ไปเรื่อยอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มเข้าใจหนักเข้าก็พอเราทำไปต่อเนื่องไปด้วยความพยายามก็ทำสม่ำเสมอทุกวันหนักเข้าก็15นาทีค่อยเปลี่ยนหรือว่า20นาทีบางท่านก็ไปถึงครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงต่อไปได้นี่แหละความอดทนก็จะอดทนได้ตามลำดับของความเพียรพยายามถัดมาก็จะองค์ที่สองก็เป็นสัมปชัญโญคือกายเราทั้งหมดเนี่ยเป็นสัมปชัญญะองค์ที่สามก็เป็นสติมาก็คือระลึกรู้ระลึกได้นึกรู้อยู่ที่กายงั้นประกอบการกระทำมีอยู่แค่3 อย่างนี้จะเกิดขึ้นตรงกันได้ก็แต่เมื่อเราต้องมี2 องค์สุดท้ายว่าวินัยโลเกอวิชชาโทมนัสสังท่านบอกให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียก็กล่าวเมื่อกี้นี้เลยว่าเราไม่เข้าไปใกล้ที่สุด2 อย่างนั้นก็เป็นความพอใจและไม่พอใจนี่เช่นเดียวกันเราจะถอนออกยังไงอ่ะเมื่อกระทบแล้วก็มีแต่พอใจก็ไม่พอใจไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นเมื่อได้รสเมื่อสัมผัสความเย็นร้อนอ่อนแข็งที่กายมันก็มีแต่ความพอใจและไม่พอใจ2 อย่างนี้แหละนี่เป็นถือว่าเป็นโชควาสนาดีของญาติโยมที่มาวัดสังฆทานเป็นคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่สว่างเขมโกที่เป็นอาจารย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองอีกทีหนึ่งท่านให้ไว้ย่อๆว่าเมื่อตาเห็นรูปที่ชอบใจก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าเนี่ยถอนง่ายๆแบบนี้เองจิตเราจะเข้าเป็นกลางจะเข้าสู่ความเฉยๆเป็นอุเบกขาอยู่นี่ก็ฝึกฝนแบบนี้ไปเรื่อยๆพัฒนาไปมันก็จะเกิดความเฉยได้ต่อไปก็จะเป็นคนที่สงบไม่ลุกลี้ลุกลนนะจะเริ่มสงบในทางอายตนะขึ้นมาหูได้ยินเสียงที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยจมูกได้กลิ่นที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยลิ้นได้รสที่ถูกใจก็ไม่ว่าไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยกายสัมผัสก็เช่นเดียวกันถ้าพอเราทำความรู้สึกตรงนี้ได้เนี่ยจิตก็จะต่อเนื่องในการฝึกฝนตรงนี้ไว้เรื่อยไปหนักเข้าการตัดละปล่อยวางเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองด้วยการฝึกแค่นี้เองนี่คือทางลัดที่สุดแล้วไม่ต้องไปหาวิธีอื่นเลยแล้วก็จะตรงทั้งหมดตรงกับที่พระเจ้าตัดในธรรมจักรว่าไม่ให้ไปเข้าใกล้ที่สุด2 อย่างนั้นก็ด้วยการไม่ว่าเราก็ไม่ไปไกลเราอยู่ตรงกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทานี่คือทางสายกลางที่ปฏิบัติอยู่นี่แหละก็ตรงกับองค์ของมหาสติปัฏฐานสูตรเห็นไหมสังเกตธรรมะของพระเจ้าเนี่ยก็
อยู่ในที่ต่างๆแต่เป็นธรรมที่ใกล้เคียงกันนั่นแหละจะจะเรียกว่าเป็นก้อนเดียวกันในซ้ำแต่ว่าเขาเขียนลงในตำราเขาก็ต้องเรียบเรียงเรียงลำดับไปแต่เราเอาแค่ว่ามาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเราตามความเป็นจริงรู้สึกยังไงเป็นยังไงก็ให้รู้ซื่อๆตรงๆอย่างนั้นนะตอนนี้รู้สึกง่วงก็ให้รู้ว่าง่วงกายเป็นยังไงใจเป็นไงกำหนดรู้แค่นั้นเนี่ยกำหนดรู้ด้วยปัญญาค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆรู้แล้วทิ้งไปเลยรู้แล้วไม่ใช่ไปเก็บเอาไว้ว่าเป็นยังไงไม่ต้องวิเคราะห์วิจัยให้ชัดรู้แล้วก็ผ่านไปแล้วก็กลับมาที่ลมเราดูลมหายใจอยู่แล้วก็ตั้งที่ลมหายใจเริ่มต้นเราเริ่มตรงไหนเริ่มที่ลมก็ดูที่ลมแต่เริ่มที่รูปเราที่ดูตั้งแต่ศีรษะปลายเท้าแล้วก็กลับมาตรงนั้นเช่นเดียวกันหน้าที่มีแค่นี้เองที่จะทำอยู่แค่นั้นทำอย่างนี้เรื่อยไปเรื่อยไปจิตจะเริ่มพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่าภาวนาพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาความพัฒนาเช่นนี้เป็นภาวนาแต่บางท่านบางทีดูนึกไปนึกมาแล้วมันจิตมันก็ลอยจะออกไปเรื่อยท่านจึงต้องหาคำบริกรรมมาช่วยคำบริกรรมก็เป็นเหยื่อล่อให้จิตอยู่กับคำบริกรรมเราก็น้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจพอเราได้ตั้งตัจจะเอาไว้แล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็เรียกหาที่พึ่งก่อนก็เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งก็เอามาบริกรรมได้ว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยไปพร้อมกับดูสังเกตลมหายใจเราไปจิตก็จะสงบได้เยอะขึ้นนึกถ้ายาวไปเราจะเอาพุทโธคำเดียวก็ได้ก็แล้วแต่จริตใครชอบแบบไหนชอบรับประทานอะไรก็เอาได้เลยแต่พยายามที่จะประคองจิตด้วยที่กายธรรมชาติของจิตนี่ไม่ค่อยอยู่กับกายหรอกออกชอบออกเที่ยวไปเรื่อยแล้วตอนนี้เราจะฝืนใจตัวเองไม่ห้ามไม่ว่าไม่ห้ามแต่ไม่ว่าเขาจะไปไหนก็เราก็ไม่ห้ามแต่เราก็ไม่ว่าเราก็ตั้งอยู่ที่กายนี่แหละตั้งอยู่ที่ลมหายใจตั้งอยู่ที่กายเราไม่ปล่อยไปเท่านั้นเองเพราะจิตมีดวงเดียวเพราะฉะนั้นขณะจิตที่อยู่ปัจจุบันขณะเราตั้งไว้ตรงไหนก็ทำตรงนั้นไว้นี่รู้กายแล้วเรียกว่าพิจารณากายจนรู้กายติดตั้งมันประคองรู้เฉยๆรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเป็นระยะแบบนี้แหละรู้ไปรู้มาหนักๆเขาก็จะเริ่มเกิดอาการเช่นเดียวกันนี่แหละเราจะเห็นแล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วนั่งนานก็เป็นทุกข์หนอก็จะเห็นทุกข์ท่านบอกว่าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาทุกข์ไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องหาวิธีแต่แค่กำหนดรู้ด้วยปัญญาเท่านั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วก็กำหนดรู้เริ่มต้นมันอาจจะเริ่มจากชาขาชาก่อนถ้าจิตไปวิตกกังวลไปคิดเดี๋ยวจะเป็นนู่นเป็นนี่นี่เกิดเป็นนิวรณ์แหละขวางกันถ้ามันเกิดกันเราก็กำหนดรู้เฉยๆก็รู้ว่ากายเป็นยังไงกายเป็นทุกข์ชานี่มันเป็นทุกข์บางท่านก็อาจจะเกิดอาการปวดแล้วก็กำหนดรู้ทุกข์ตรงนั้นรู้ตัวทั่วพร้อมนึกตั้งแต่ที่ศีรษะปลายเท้าแวบหนึ่งว่ากายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรแล้วก็กลับมานึกที่ใจว่าใจเป็นอย่างไรแล้วปล่อยเลยกำหนดแล้วปล่อยเลยแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจก็ตั้งอยู่ที่ลมนะแล้วก็สังเกตความรู้สึกนั้นต่อไปมันยังบีบคั้นอยู่หรือเปล่าทุกตัวนั้นถ้าเราสามารถดูลมไปโดยที่ทุกตัวนั้นไม่บีบคั้นแล้วก็ดูแล้วต่อไปแต่ถ้าทนไม่ไหวจิตมันบอกมาไม่ไหวแล้วเราก็ให้กำหนดรู้ว่าเนี่ยทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถก็ให้กำหนดรู้ทุกกายทุกใจเสร็จเรียบร้อยก็ต้องค่อยๆขยับตัวขยับกายเปลี่ยนท่าก็มืออยู่ข้างบนก็ค่อยๆเอามือออกมาก่อนออกไปวางสองข้างขำกายแล้วก็ยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้าเอาไปด้านหลังเดี๋ยวมาด้านหน้าสลับเท้าแล้วก็สังเกตทุกตรงที่มันปวดด้วยว่าเป็นยังไงพอเราสลับเปลี่ยน
เข้าที่ยังเก่าแล้วเราก็มาสังเกตดูเพราะเราเปลี่ยนอิริยาบถนั้นทุกข์ก็ดับไปเห็นไหมฮะบางทีก็ค่อยๆคลายหายไปนี่คือการดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งเป็นนิโรธตัวที่หนึ่งพื้นฐานตรงนี้เราเห็นตรงนี้ได้เนี่ยก็จะเกิดปัญญาแล้วเพราะนั้นเวลาเปลี่ยนอิริยาบถพยายามทำช้าๆเนี่ยปัญญาจะเกิดในช่วงนี้แหละถ้าเราทำเร็วๆก็ไม่ได้อะไรอยู่พอปวดเพื่อก็เปลี่ยนปึ๊บเลยอันนั้นเขาเรียกว่าไม่ทันจิตจิตมันเร็วกว่าจิตมันเปลี่ยนแล้วแต่ถ้าทันเนี่ยเรากำหนดรู้ว่าอ๋อทุกเป็นอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าทันจิตเราแต่กายเป็นอยู่เราก็เปลี่ยนของเราไปแล้วก็รู้แล้วก็กำหนดใหม่เริ่มต้นแล้วกำหนดรูปหรือไม่ก็กำหนดลมหายใจเลยแล้วก็ดูต่อไปด้วยการกระทำเช่นนั้นแค่เรื่อยไปนี่เราเห็นเวทนาในเวทนาแล้วนะเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาตอนที่ทุกข์มันดับไปเรารู้สึกยังไงรู้สึกเบาสบายขึ้นตะกี้นี่มันบีบคั้นมันทนไม่ได้พอเราเปลี่ยนอิริยาบถมันก็รู้สึกสบายขึ้นแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาเล็กน้อยก็กำหนดรู้สุขกายสุขใจเป็นอย่างไรเช่นเดียวกันแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูลมแล้วต่อไปกำหนดเพียงผ่านไม่ได้กำหนดให้เจาะจงไม่ได้เพียงเล็งให้รู้อะไรนี่คือการฝึกฝนเราฝึกตรงนี้ก่อนแล้วต่อไปจะพัฒนาเข้าไปเริ่มรู้เข้าไปเองต้องรู้ด้วยตัวเองแล้วเราก็ไม่เหมือนใครจะไม่มีการไปเหมือนกับใครทั้งนั้นก็จะเป็นของเราเฉพาะตนอยู่เรารู้สุขเรารู้ทุกข์ตะกี้นี่พอทุกข์ดับไปก็รู้สุขแล้วก็นั่งดูต่อไปแล้วจะบางทีก็จะจับความรู้สึกได้ว่ามันก็เกิดเฉยๆขึ้นมาก็มีอย่างก็เป็นเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาก็รู้กายไปจนเห็นทุกข์แล้วขณะกำลังนั่งพิจารณานึกรู้ไปเรื่อยๆดูลมไปดูไปดูมาลมก็ละเอียดไปละเอียดไปใกล้ๆจะสงบแต่อยู่ๆก็เกิดคิดขึ้นมาแล้วคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นบางทีเราบางคนก็เลยอ่ะรำคาญเลิกเลยเข้าไปทำอย่างอื่นนะอันนั้นก็ไม่สมควรก็ไม่ควรไปทำโอกาสดีแล้วตรงนี้มันเป็นโอกาสแล้วก็ทิ้งโอกาสไปถ้ามันเกิดคิดขึ้นมางั้นได้แล้วก็ทำจิตถอยหลังมานิดแล้วก็นึกดูไอ้ที่มันคิดอะไรเราจะดูเราจะไม่คิดตามทำในใจอย่างนั้นแล้วเราก็รู้ความคิดเกิดขึ้นเราคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยเดี๋ยวก็คิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยก็จะเห็นการเกิดดับของจิตขึ้นมาเนี่ยเรารู้ความคิดแล้วจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาก็พิจารณาเห็นจิตตรงนี้ได้จะเป็นต้นของจิตคิดเป็นโลภคิดโกรธคิดหลงเดี๋ยวมันจะไปเป็นบริวารอารมณ์นั่นแหละก็จะแยกออกไปเป็นอารมณ์ต่างๆแต่เร็วมากจิตนี้เร็วมากที่พูดเนี่ยช้ามากกว่าเยอะถ้าเราใช้สังเกตดูไปสังเกตดูแล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยไปบางท่านนั่งไปก็นั่งจิตก็ตั้งมั่นดีมากสงบเริ่มสงบไปเรื่อยพิจารณาลมเห็นลมไปลมมาลมยาวลมสั้นลมหยาบลมละเอียดลมร้อนลมเย็นอยู่ๆมันเกิดปื้มออกปื้มใจขึ้นมาก็มีหรือบางทีก็เกิดขนพองสยองก้าวขนลุกอยู่จันขึ้นมาหรือบางทีก็เย็นวูบวาบไปทั่วกายหรือบางครั้งบางคนก็กายพองออกพองออกไปก็มีบางทีก็รู้สึกว่ากายหนักอึ้งเลยอันนี้ก็ปิติเกิดขึ้นแล้วก็ให้กำหนดรู้ปิติว่ากายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็สังเกตจิตไว้เฉยๆเนี่ยพอจิตเราเข้าไปวิตกวิจารอยู่ที่ลมหายใจพอเ
พอไปเห็นชัดเจนในลมหายใจก็จิตมันเบิกบานขึ้นมานี่ก็เกิดปิติเนี่ยธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนาธรรมปิติก็เกิดขึ้นกับเราแล้วจะเกิดยังไงเราก็ให้รู้ตามเป็นจริงไปเรื่อยๆนั่งอยู่รู้สึกยังไงก็ให้รู้สึกอย่างนั้นรู้แล้วก็ปล่อยไปอย่าไปต่อความรู้สึกถ้าเราต่อเนี่ยเราจะเกิดอาการกระวนกระวายจิตจะกระสับกระส่ายหรือก็เรียกว่าทิ้งกายแล้วบางคนนั่งแล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเหมือนกันปวดขาขึ้นมาเราอาจจะวิจัยตรงนี้เลยก็ได้ว่าอะไรมันปวด ไปดูตรงขาหรือว่าจิตมันเข้าไปทำให้ปวดเราก็ดูก็อาจจะก็เรียกว่าพิจารณาชำแหละตรงนั้นออกมาดูเลยขาเราทำด้วยอะไรข้างนอกก็เป็นหนังเราก็ลอกหนังออกมาก็เห็นเนื้อก็ลอกเนื้อออกมาก็เห็นกระดูกแล้วอะไรมันปวดล่ะมันหนังหรือมันเนื้อหรือมันกระดูกเราก็จะรู้สึกได้ไอ้พวกนี้ก็ไม่รู้สึกที่จะปวดได้ก็ไปดูจิตล่ะจิตก็ไม่รู้ไปคิดอะไรอยู่ไม่ได้เกี่ยวอีกเนี่ยปัญญาเราก็เกิดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแล้วเหมือนกันว่ากายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งเวทนาซึ่งเป็นความรู้สึกก็อีกส่วนหนึ่งถ้าแยกตรงนี้เป็นแล้วต่อไปมันก็จะพิจารณาเวทนาในเวทนาได้เราจะเห็นเลยว่าความบีบคั้นที่เราปวดอยู่เนี่ยบางทีมันก็คลายลงไปคลายลงไปเหมือนจะหายปวดแต่อยู่ๆมันก็เกิดขึ้นมาแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นมันไม่มั่นคงที่เลยเปลี่ยนแปลงแปรปวดไม่เที่ยงอยู่ตลอดแต่เราไปคิดว่ามันจะต้องปวดมากนี่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นเองแต่ด้วยความเป็นจริงถ้าเราสังเกตดูเราจะรู้เลยว่าโอ้มันก็ไม่ได้เป็นมันก็เป็นของมันตามเหตุเนี่ยเดี๋ยวก็มากมากมากเอาเดี๋ยวก็น้อย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 เอาเดี๋ยวก็ขึ้นมาอีกก็หมุนเวียนอยู่อย่างนี้แหละไม่ได้อยู่กับที่เลยนะนี่เราก็รู้เวทนาในเวทนาแล้วจะพิจารณากายในกายเราก็ยกขึ้นพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนะเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีลักษณะเป็นอย่างไรถ้าจิตเข้าไปสู่สงบชั่วขณะแล้วออกจากความสงบเริ่มคิดใหม่เริ่มมีความคิดเข้ามาเราก็ต้องไปจับลมหายใจเข้าไปใหม่แต่ตอนนี้เราอาจจะใช้วิธีการพิจารณาเลยก็ได้เราก็พิจารณาอาการ32เริ่มในกายภายนอกทำไมเกศาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังก็ยกเข้ามาพิจารณาทีละอย่างวิตกวิจารในกายเราว่าเกศาผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาผมคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นอย่างไรก็มีลักษณะเป็นเส้นๆผ่อยๆสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศของคนไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำหรืออื่นก็มีบ้างแล้วก็เห็นเส้นผมบริษัทเรามีลักษณะเป็นอย่างนั้นผมนี่จะงอกยาวมาทุกวันทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปนี่แหละก็ไปบำรุงผมนี่แหละแล้วมันก็จะหล่นร่วงลงไปทุกวันเช่นเดียวกันเรานอนตื่นมาก็จะเห็นที่หมอนบ้างหรือไปสระผมก็เห็นในห้องน้ำบ้างมันก็จะมีการเกิดหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้ผมนี่ถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็ทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนตัดอื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูขนของคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าแล้วก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดมันก็จะเกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยิ้มมาหมักผมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจ
ก็เหมือนตาดื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นาขาเล็บ นาขาเล็บเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บอยู่ที่ปลายในมือ10นิ้วกับที่ปลายในเท้า10นิ้วแล้วก็พิจารณาเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี่ท่านบอกว่าเป็นกระดูกจะเป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บนี่แหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันถ้าไม่เกิดกลิ่นเหม็นไม่ที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี่ท่านตาฟันฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาฟันของคนเรานี่มีอยู่ในปากจะบดเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายเพราะใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็ไม่นานเห็นฟันในปากเรามีลักษณะเป็นที่ซี่เรียงอยู่2แถว32ซี่สีขาวขุ่นเป็นกระดูกฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งสัก3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี่ตาโจหนังหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาหนังที่ห่อร่างกายเราอยู่นี้เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มตั้งแต่ศีรษะลงมาหุ้มผ่านมาทั้งใบหน้ามาทั้งลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันไปหมดเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี้เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์จะควบคุมอุณหภูมิธาตุไฟไว้ที่37องศาเซลเซียสยามใดที่หนังเราร้อนผิดปกติก็จะรู้ว่าอุณหภูมิในร่างกายเราขึ้นมากเกินก็จะทำให้เป็นไข้ขึ้นมาได้เราก็หาผ้าชุบน้ำเย็นธรรมดาเอามาเช็ดระบายความร้อนก็ช่วยได้หรือยามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติก็จะทำให้รู้ว่าความร้อนในร่างกายเราลดลงไปมากอาจจะทำให้เกิดอาการช็อกขึ้นมาได้เราก็ให้ความอบอุ่นกับร่างกายไปก็หาผ้ามาห่มหาพื้นมาเผาเอาไฟมาผิงเป็นต้นหนังนี้ก็จะเป็นตัวช่วยปรับตรงนี้ให้หนังนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็ทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี่เนี่ยเราก็พิจารณาเราไปเรื่อยๆแบบนี้พิจารณากายจบแล้วเราก็ไปเริ่มต้นใหม่หรือจะย้อนกลับไปก็ได้เนี่ยพิจารณาไปพิจารณาไปบางท่านบางทีอาจจะเกิดบางทีพิจารณาถึงตรงนี้ได้ก็อาจจะเกิดขนลุกขนพองขึ้นมาเหมือนกันหรืออาจจะเกิดกายเบากายพองออกเกิดขนลุกชูชันขนพองสยองกล้าวบางท่านก็ถึงกับน้ำตาไหลก็มีปลื้มอกปลื้มใจขึ้นมาพอมารู้ความจริงจิตมันถอนความยึดมั่นถือมั่นช่วงขณะที่เราพิจารณาเห็นความจริงไปถอนอุปทานขันธ์ห้านั่นแหละนั่นก็เกิดปราโมทย์ปิติขึ้นมาปิติก็อิ่มกายอิ่มใจปลื้มอกปลื้มใจขึ้นมาที่มารู้ความจริงตรงนี้ว่าทุกคนก็มีแบบนี้เหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครก็มีลักษณะเป็นอาการฐานที่สองมารวมกันประกอบกันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาจริงๆแล้วตัวตนเราก็ไม่ใช่เป็นการประกอบกันขึ้นมาเท่านั้นเองเห็นความจริงตรงนี้ได้จิตก็เกิดความปราโมทย์เบิกบานเนี่ยเขาเรียกว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วอันนี้เป็นวิปัสสนาญาณพิจารณาไว้บ่อยๆแบบนี้ก็จะสะสมตัวนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งจะไปเห็นความจริงของธรรมชาติของโลกที่เป็นอยู่ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ที่ทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ความที่เราบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนที่จะบังคับได้นั่นก็คืออารมณ์วิปัสสนาตัวสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาให้เราได้เข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้า
เนี่ยเราก็ใช้พิจารณาได้ทั้งสองอย่างวิตกวิจารลมหายใจก็ได้วิตกวิจารกายเราเนี่ยกายภายนอกเอาแค่5อย่างนี้ก่อนให้ชำนิชำนาญจนเป็นยอดญาณของใจแล้วก็ค่อยๆพิจารณาข้างในต่อไปทีละอย่างละ5ละ5ไปเรื่อยๆก็พยายามตั้งใจอย่าปล่อยจิตปล่อยใจออกไปเราจะเกิดอาการไม่สบายใจกระวนกระวายอึดอัดกัดเคืองขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเราสังเกตดูได้ถ้าจิตเราอยู่กับกายดีมันก็ดูเฉยๆสงบสงบดีแต่ถ้าแล้วจิตเราส่งออกไปเรื่อยๆไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็มันจะกระวนกระวายแล้วมันก็จะหาเรื่องไปสารพัดทีนี้ไม่พอหันไปโน้นหันไปนี่หนักๆเขาก็เลยหันหน้ามาคุยกันก็มีสิ่งก็ไม่ควรจะทำมันจะไปรบกวนความสงบของคนอื่นเขาต่อไปเราจะไม่สงบเลยมันเป็นกรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราร่วมกันสร้างกรรมดีอยู่กรรมดีชนิดหนักซะด้วยเป็นมหากุศลเป็นมหากุศลเพราะจะไปพ้นทุกข์ถ้าเป็นมหาอกุศลก็ไปเวจีมหานรก นั่นมหาอกุศลตรงนี้เรากำลังทำมหากุศลเพราะนั้นเราก็พยายามยับยั้งชั่งใจอยู่ในขอบเขตของเราไม่ไปล่วงเกินประทุษร้ายเบียดเบียนด้วยกายวาจากับผู้อื่นตรงนี้ก็เป็นศีลที่เราสำรวมระวังกายสำรวมระวังวาจาไว้ก็จะเป็นสติมีจิตที่มีสติมาสำรวมระวังนึกรู้ไว้เรื่อยๆพยายามยืดหลังให้ตรงๆเข้าไปถ้ามันจะงอนั่งๆไปมันก็จะเคยเหมือนกันมันเป็นธรรมชาติบางทีพออายุล่วงเลยเรื่องสายตาก็มีผลก็ทำให้นั่งดูอะไรก็จะงอลงพองออีกมันก็เลยเคยเพราะกระดูกเราเนี่ยมันเริ่มก็จะเสื่อมไปก็จะเป็นแล้วก็ยืดมันตรงขึ้นมาไม่ต้องกลัวสมาธิเคลื่อนหรอกสมาธิไม่ได้เคลื่อนหรอกสมาธิคือหยุดคิดแต่ไม่มีการเคลื่อนที่จะเคลื่อนเพราะเราเข้าใจผิดคิดว่าสมาธิจะต้องนิ่งต้องว่างมันไม่ต้องนิ่งบอกแล้วว่าไม่มีอะไรนิ่งจิตก็ไม่นิ่งเพราะนั้นหลักการง่ายๆท่านบอกว่าใช้การสังเกตถ้ากายนิ่งให้เดินให้จิตเดินเดินอยู่ที่กายนี่แหละจะเดินในส่วนไหนของกายก็เดินไปเรื่อยๆเดินรู้ไปรู้ผ่านไปผ่านไปแต่ถ้ากายเคลื่อนไหวให้จิตนิ่งอยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายกายเคลื่อนไหวแต่ใจนิ่งเฉยรู้การเคลื่อนไหวเรื่อยไปแต่ถ้ากายนิ่งเนี่ยจิตมันมักจะออกแล้วเราก็เอาจิตมาเดินอยู่ในกายเราตรงนี้เราก็จะมีก็เรียกกุศโลบายอุบายวิธีอาจจะคิดวิธีขึ้นมาได้เลยทำวิธีไหนได้เราก็ทำวิธีนั้นไปที่เคยทำสงบยังไงเราก็ทำวิธีนั้นไปทำแล้วรู้สึกว่ามันโปร่งโล่งเบาสบายดีก็ใช้วิธีนั้นเลยถ้าเราจะไม่เหมือนใครไม่ต้องตามใครเราเป็นตัวของตัวเราตอนนี้เราทำความอิสระให้เกิดขึ้นกับจิตกับใจดังนั้นก็ค่อยๆนึกรู้ไปเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นก็ให้รู้ตามความเป็นจริงมันจะปวดจะเมื่อยก็รู้แต่เราอย่าไปทนไปฝืนมันทุกไปว่าทนไม่ได้ทนไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแต่ตอนเปลี่ยนช้าๆอย่าไปเปลี่ยนเร็วเร็วๆแล้วจะไม่ทันจิตไม่ทันใจตัวเองแล้วก็จะทำให้เราไม่ได้ปัญญาตรงนี้บางท่านนั่งไปบางทีก็อ่านในดูมันปวดแล้วก็รู้สึกกำหนดรู้ปุ๊บมันเหมือนจะตอนแรกก็บีบคั้นแต่พอเรากำหนดรู้กายรู้ใจดูมันจะเบาๆมาหน่อยพอทนได้แล้วก็ดูลมเรื่อยไปดูไปมันบีบคั้นก็มีเราก็กำหนดรู้ใหม่กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูลมก็ดูไปโอ้จะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยนะผลัดมันบ้างก็ได้เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้เดี๋ยวขออีกหน่อยจะดูอีกหน่อยจะเป็นยังไงแค่ไหนใช้วิธีนี้ก็เรียกว่าใช้ปัญญาไม่ได้สู้ด้วยความรู้ทะลุดุดันนั่นก็มีการแพ้การชนะนั้นเราสู้ด้วยปัญญาใช้ปัญญากุศโลบาย
เดี๋ยวจะค่อยเปลี่ยนแล้วก็ดูลมไปด้วยดูไปสังเกตไปเรื่อยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าอยู่ๆบางทีมันอาจจะเกิดข้ามาลมไปเลยมันดับเวอร์ไปเฉยๆเลยไอ้ที่ปวดๆอยู่บางๆมันก็หายไปเลยพอมันเย็นตั้งแต่พื้นเท้าเย็นขึ้นมาตามลำตัวจนถึงศีรษะเลยกายก็เบาจิตก็เบาตรงนี้ก็เรียกว่านิโรธขั้นที่สองดับทุกข์ดับไปเองโดยธรรมชาติสิ่งใดที่หนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ตามถ้าใครสามารถข้ามอารมณ์ตรงนี้ได้จุดนี้เนี่ยต่อไปจะเป็นคนที่ไม่เครียดไม่ทุกข์หรอกเท่าไหร่แล้วเพราะเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็จะรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ดับไปจริงๆเรานั่งดูอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนั่งดูกายดูเรื่อยไปก็ดูแบบผ่านไปไม่ต้องไปจดจ้องหรือไม่ต้องไปเพ่งเล็งอะไรแค่รู้แล้วผ่านไปรู้แล้วผ่านไปตัวนี้ตัวสัญญาเราจะจำเอาไว้จำในขณะที่จิตมีสติรู้สติจะไม่คิดสังเกตให้ดีสติจะไม่คิดแค่รู้เฉยๆรู้ซื่อๆตรงๆธรรมดานั่นแหละรู้ทั้งดีทั้งชั่วทั้งคิดดีคิดไม่ดีก็รู้ไม่ว่าจะทำอะไรคือรู้หมดครอบคลุมอยู่ที่กายที่ใจทำความรู้ตรงนี้ให้เกิดขึ้นก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถึงข้ามอารมณ์แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความเบากายเบาจิตขึ้นมาตรงนี้ความสงบจะเกิดขึ้นมากขึ้นหยุดคิดได้นานขึ้นแล้วสุดท้ายอย่างที่บอกแล้วนะพิจารณาเมื่อจิตจะคิดแล้วก็กำหนดรู้ความคิดไปเราก็จะเห็นการเกิดดับของจิตที่คิดฝึกไปเรื่อยๆแล้วนะก็มันจะตั้งมั่นในการเห็นอะไรคิดอะไรก็รู้เลยคิดอะไรก็รู้ทันคิดอะไรก็รู้ทันนะก็พอรู้ทันมันก็ดับไปเองพอถึงขั้นนี้ได้แล้วจะเป็นคนที่ไม่เครียดไม่โกรธอะไรแล้วไฟมอดไปเยอะไฟแห่งความโลภความโกรธความหลงมันเบาลงไปแล้วเราต้องดับไฟนั้นด้วยสติเป็นน้ำเพราะนั้นเอาสติเนี่ยมาเป็นน้ำดับไฟกิเลสสามกองนั่นแหละก็ด้วยการเพียรพยายามกระทำด้วยอำนาจของอาตาปีที่เพียรกระทำนี่แหละมันก็จะมีผลสะสมต่อเนื่องไปทำให้เกิดความอดทนขึ้นมาได้ก็จะเป็นคนขยันแล้วก็อดทนขึ้นมาพยายามตั้งใจให้มากโอกาสอย่างนี้ไม่มีมากๆแล้วอาจจะไม่มีโอกาสแก่เราอีกเลยก็ได้ไม่แน่ใช่ไหมเพราะทุกอย่างไม่เที่ยงเมื่อมีโอกาสแล้วเนี่ยคนใช้โอกาสสิ่งที่เรียกคืนไม่ได้ก็คือเวลาที่ผ่านไปแล้วเอากลับคืนไม่ได้โอกาสที่เข้ามาแล้วปล่อยให้เลยไปก็ไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกแล้วก็คำพูดที่พูดออกไปไม่มีโอกาสที่จะกลับมาได้เพราะนั้นตั้งสติเป็นตัวหลักเป็นผู้ที่ไม่ประมาทตามที่พระเจ้าค้นพบก็คืออันนี้แหละพระองค์ทรงบัญญัติคำนี้ว่าอมฤตธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายใครปฏิบัติได้ถึงจุดของกำลังสมาธิที่มีกำลังสูงสุดนั่นแหละจะเป็นผู้ที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วนี่แหละวิธีการตายก่อนตายถึงว่าเป็นวิธีที่ประเสริฐที่สุดเราก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาค่อยๆทำความรู้สึกตัวถอนจิตมารู้ตัวทั่วพร้อมโดยการกำหนดรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ากำหนดรู้รูปนั่งอยู่ที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าที่ใดก็ค่อยกำหนดรู้ไป หรือว่าเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็ค่อยกำหนดรู้กายเมื่อกำหนดรู้กายทั่วดีแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความคิดชอบคิดไม่ชอบคิดกระสับกระส่ายคิดหงุดหงิดงุนงานรำคาญใจหรือคิดลังเลสงสัยอาจจะคิดเบื่อหน่ายท้อถอยก็มีก็ให้รู้ว่านี่อ๋อเรารู้จักกับนิวรณ์แล้วนิวรณ์ธรรมธรรมะก็คือกับเรานะเป็นนิวรณ์ธรรมให้รู้เลยว่านิวรณ์เป็นเครื่องกั้นไปสู่ความสงบความดี
เพราะฉะนั้นต่อไปเราต้องตั้งสติให้มากกว่านี้อีกหน่อยเราก็จะเอาชนะนิวรณ์ได้เพราะหลังนิวรณ์ต้องเป็นความสงบแน่แต่ในว่าสติเรายังอ่อนกำลังเราก็ไปฝึกเดินเข้าไว้มากๆหรือก็พยายามทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นประจำสม่ำเสมอไว้ก็จะประสบผลสำเร็จตรงนั้นได้แต่ถ้าใครนั่งมาแล้วเกิดความสงบเย็นสบายยิ่งถึงขั้นปิติด้วยเราก็เรียกว่าเนี่ยบุญเกิดขึ้นแล้วบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นแต่ไม่ได้คุณหลวงปู่ทองวางเห็นมาโกก็ได้กล่าวกับลูกศิษย์ไว้เสมอว่าบุญใดไม่ได้บุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเองชั่วขณะจิตเดียวเพราะฉะนั้นขณะจิตนี้ของเราทุกท่านก็เกิดเป็นยอดบุญขึ้นมามากมายหลายขณะจิตบางท่านก็ทราบบางท่านก็ไม่ทราบก็มีก็กำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญเอาให้กว้างใหญ่ไพศาลอุทิศเวรเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติให้ทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขออโหสิกรรมที่กันและกันให้อโหสิกรรมให้กับเราแล้วเราก็อโหสิกรรมให้กับทุกสรรพสัตว์สรรพวิญญาณที่ได้ล่วงเกินเราไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติเช่นเดียวกันเป็นอภัยทานซึ่งเป็นทานที่สูงที่สุดถวายพระพุทธเจ้าอุทิศไปยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอเนี่ยนาบุญยิ่งใหญ่ของบ้านเราก็คือคุณพ่อคุณแม่นี่แหละยิ่งใหญ่กว่าพระเถอะอีกเพราะท่านเป็นพระหลานของโลกแล้วก็อุทิศให้ท่านไปทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ล่วงลับไปแล้วก็ตามถ้าแถมท่านก็เป็นครูคนแรกของเราอีกอุทิศไปยังครูบาอาจารย์ที่ได้รับรู้สอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมมันมีที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สว่างเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโญเป็นต้นแล้วก็อุทิศเป็นพระราชกุศลในบุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนกระทั่งพระบรมราชินีนาถที่ทรงพระชนม์อยู่รัชกาลที่10พระบรมสารีริกธาตุทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาผืนแผ่นดินไทยเราแสนร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้อุทิศเพียงบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีอุปการะคุณและผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านอุทิศเพียงเทพดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทพดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณมีลูกเทวดาพรหมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทานนาคาทาจตุโลกบาลพญายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่สุดขอแผ่เป็นอปัญญาไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามนิเวศภพภูมินี้ว่าสามนิเวศภพภูมิก็มีอบายภูมิ4นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วก็มนุษย์ภูมิ1ก็เป็น5สวรรค์ภูมิ6สวรรค์มี6ชั้นก็เป็นทิเบตพรหมภูมิ20ก็เป็น3ทิเบตภพภูมิพรหมก็แบ่งเป็นรูปภพ16กับอรูปภพอีก4ก็เป็น20ด้วยกันเนี่ยเดิมหน้าของสมาธิที่ตั้งมั่นนิดเดียวนี่แหละเราสามารถส่งไปได้ทุกภพทุกภูมิได้เลยก็จะได้ไม่ต้องสงสัยว่าบุญเราส่งถึงไหมนั่นนี่คือเป็นยอดบุญ ก็ส่งไปว่าสัตว์ทั้งหลายเราในที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเราอีกครั้งหนึ่งกำหนดรู้ที่มือขวาก็เลื่อนมือขวาไปที่น้อยทางเข่าด้านขวาก็มองตามไปทั้งที่หลับตาอยู่นี่แหละอาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางเข่าด้านซ้ายหวังความไว้กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวายกขึ้นมาระหว่างอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกขึ้นมาพนมเป็นรูปดอกบัวตูมอันนี้แทนหัวใจของเราตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเถิด
ขอข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมอันองค์เดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นโพธิสัตว์นานี้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่กระทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงซึ่งมรรคติผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยเถิดก็ยกมือขึ้นจบกายออกจากการปฏิบัติก็อธิษฐานเช่นนี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกปฏิบัติปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ไม่ได้ขอใครเดี๋ยวแผ่เมตตาพร้อมกันแผ่เมตตาเปิดไปหน้า69 หน้า69ตั้งใจสัพเพสัตตาเดี๋ยวตะโกสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดอันนี้ก็เรียกว่าการปฏิบัติในรูปแบบในเวลาแต่การปฏิบัตินอกรูปแบบเนี่ยสำคัญกว่าเหมือนกับเราออกจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยพยายามต่อให้ได้เรารักษาอารมณ์นี้ไว้เพราะว่าเราทำตรงนี้อารมณ์สงบเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต่อไปพอไปตรงไหนเนี่ยจะเดินจะยืนจะเดินจะไปทางไหนก็กำหนดรู้ไปเรื่อยๆทำแบบนี้ทำแบบไม่ต้องถึงกับเพ่งเล็งให้มันชัดเจนไปคร่าวๆทำแบบหลวมๆให้รู้สึกสังเกตรู้ตัวไปเรื่อยๆจะเกิดความเคยชินในการสังเกตต่อไปทำอะไรก็สติจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันจะเป็นกำลังต่อไปแต่ว่าพอเราเลิกตรงนี้ปุ๊บพอออกไปแล้วก็ไปหมดเลยคุยโน่นคุยนี่หายหมดโยมมันลดกำลังลงไปทันทีแต่ที่ทำก็ไม่เสียไปไหนเราก็ได้อยู่แล้วแต่มันเก็บเข้าไปซ่อนไว้แล้วแต่ถ้าโยมทำต่อเนื่องได้เนี่ยมันจะเกิดกำลังขึ้นมาความชัดเจนอะไรต่างๆจะขึ้นมาเองก็สภาพธรรมที่เกิดเนี่ยมันเกิดแบบไม่รู้ตัวหรอกบทมันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยด้วยเหตุปัจจัยที่พอดีก็เกิดเลยด้วยเงื่อนไขของเวลาที่พอดีของมันเพราะนั้นเรามีหน้าที่รดน้ำพรวนดินเท่านั้นเองเราปลูกไปแล้วต้นสติใช่ไหมฮะก็รดน้ำด้วยศีลพรวนดินด้วยปัญญาสมาธิเป็นปุ๋ยอย่างงดงามเอ่ยนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านแต่งเพลงตัวนี้ไว้แล้วอาตมาจะพูดต่ออีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ใครจะไปทำภารกิจส่วนตัวก็ไปได้ใครจะไปนอนก็ไปเพราะบางคนเคยนอนเวลาอย่างนี้พอถึงเวลามันทรมานเหมือนกันนะทนไม่ได้ก็ตามสะดวกใครจะนั่งฟังก็ฟังต่อไปก็กราบพระซะก่อนกราบพระแล้วก็ลุกไปได้นะเพราะการกราบแต่ละครั้งก็เป็นมงคลเป็นพรนะพรอันประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดนี่พรที่เราทำได้ด้วยตัวเราเองที่ขอพระในพระท่านอนุโมทนาวิธีท่านดีใจด้วยตอนนั้นว่าโยมทำดีนะอนุโมทนาแล้วก็ยกคำของพระพุทธเจ้ามาบอก
เราก็เลยอ๋อเวลาขอพรขอจากพระไม่ใช่พระไม่ได้ให้พระดีใจด้วยคนเกตุเลชันที่อยู่ใช่ไหมแต่พรเป็นสิ่งที่เราทำเองนั่นคนไทยเลยงดงามด้วยนี่ไงมีพุทธศาสนาในหัวใจกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยก็ปลูกฝังดีมากเราจึงเป็นสยามเมืองยิ้มไงเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนนิ่มนวลอ่อนโยนเนี่ยด้วยจิตอย่างนี้แหละการกราบเนี่ยมันละตัวตนด้วยแล้วก็ทำให้เราได้พรที่เกิดขึ้นใครเห็นก็อ้อนี่ลูกใครลูกใครหลานใครได้ไปเลยไหมพ่อแม่ถ้าโอ้โหกระโดดกระเดกอย่างเลยดูที่เดินลูกพ่อแม่ไปสั่งสอนเสร็จเลยพ่อแม่โดนอีกแล้วใช่ปะมันอยู่ที่เราทำหมดเลยปะมันไม่ได้อยู่ที่ใครหรอกดังนั้นการฝึกฝนพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ประเสริฐจริงๆแต่ว่าเราไม่เห็นความอัศจรรย์บางทีเราไปต้องการให้อัศจรรย์ที่มันมีฤทธิ์มีอะไรกันไปเห็นนรกสวรรค์เนี่ยอัศจรรย์แต่กับรู้สึกว่าเราอยู่เฉยๆได้ไม่ทุกข์ไม่ร้อนเนี่ยมันอัศจรรย์มากนะเพราะฉะนั้นบุญญาฤทธิ์เนี่ยอัศจรรย์มากกว่าอิทธิฤทธิ์ใดๆอิทธิฤทธิ์มันก็เป็นตัวตนไงสังเกตนะอิทธิฤทธิ์นี่มันคืออะไรใครทำได้เป็นเราทำใช่ไหมเก่งอะไรใช่ไหมตัวตนเลยฮะเราต้องการเอาตัวตนมันออกไปเพราะฉะนั้นถ้ามีอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันพอกตัวตนแล้วหนาขึ้นซะด้วยเพราะมันเป็นชนิดที่มีฤทธิ์แล้วด้วยดังนั้นบุญฤทธิ์เป็นไงบุญมีแต่ให้บุญไม่มีเอาหรอกแล้วให้ก็คือไม่หวังผลทำอะไรก็ไม่หวังผลนี่แหละบารมีบารมีคือทำอย่างนั้นแหละนั่นไม่ได้พูดหลวงพ่อสนองก็ได้บอกไว้เสมอว่าบารมีคือภาวนาภาวนาก็คือการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญามันเลยเกิดเป็นบารมีเพราะเมื่อปัญญาเข้ามาถึงได้เราจะรู้เลยว่าเราทำมันได้อยู่แล้วอะใช่ไหมปลูกต้นมะม่วงมันเป็นมะม่วงแน่มันไม่เป็นทุเรียนแล้วแต่หน้าที่เราก็รดน้ำบนดินแต่เราก็ไม่ต้องไปถามเลยมันจะออกเมื่อไหร่ถูกไหมตามเวลาด้วยเหตุปัจจัยประกอบพร้อมมีดินดีปุ๋ยดีน้ำดีและตามเวลาที่ถึงเวลาเขาก็ออกมาเห็นเองเห็นไหมไม่ต้องไปอะไรเลยถ้าทำบุญเนี่ยมันได้แล้วเนี่ยให้ทานเราก็ได้แล้วแต่เราไม่ต้องขอหรอกนะพอเราไปขอให้ได้นู่นได้นี่จะบอกคุณขอให้สวยขอให้รวยขอให้จะลาถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอีกโยมว่ามันถูกไหมล่ะค้าขายไหมเนี่ยนี่เราพุทธภาณิชย์ตัวจริงล่ะอย่าไปว่าใครเขาจะไม่ว่าเครื่องรางของขลังเขาเรานี่แหละตัวเลยถ้ากลับมาดูเราก็จะเห็นตรงนี้ได้ใช่ไหมเอาจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะมันทำเนี่ยมันได้แน่ๆแหละทำเหตุปุ๊บเนี่ยเนี่ยทำสติเนี่ยได้แล้วเนี่ยเหตุมีแล้วถ้ายอมทำทุกวันเนี่ยเหตุมันมีเป็นเหตุของที่เราทำสติงั้นผลเกิดแน่นอนทำดีต้องได้ดีแน่ทำชั่วก็ได้ชั่วแน่นอนไม่ต้องไปขออะไรด้วยแต่พระคุณขอให้เลิกชั่วเหอะได้ไหมเนี่ยฮะเออแปลกมากก็อย่างที่มีกระเรื่องเราอะไรนะได้ผ้าของหลวงพ่อคูณอะไปติดตัวไว้แม่ก็ขอไปให้ลูกอะแต่แล้วปรากฏว่าลูกไปรถชนแม่ก็มาหาหลวงพ่อคูณแล้วก็มาบอกร้องร้องไห้ไปเลยบอกหลวงพ่อทำไมหลวงพ่อไม่ช่วยเลยล่ะลูกมันรถชนตายหลวงพ่อคุณก็บอกว่าอีตอนนั้นมันเหยียบเท่าไหร่ล่ะ120โห้ย80กูก็โดดแล้วใช่มั้ยนี่คือความเชื่อที่ฝังแบบผิดๆน่ะต้องการให้ช่วยแต่เราไม่ช่วยเราคือไม่ทำเหตุอ่ะพูดง่ายๆต้องการผลเลยแล้วเคยตัวเลยนะเคยมานานตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็เป็นเรื่อยๆแล้วบอกเนี่ยเรียนมาเริ่มเรียนรู้ตรงนี้เออเข้าท่าเนี่ยเราต้องเปลี่ยนใหม่แล้วนะต่อไปจะต้องเริ่มฝึกบ้างแต่พอถึงเวลามันเหมือนเดิมนะโยมมันเคยทำอะไรมันก็ทำอยู่นั่นนะโยมไปสังเกตเนี่ยอาตมาก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรเยอะเริ่มต้นเนี่ยจะให้ไว้ตอนเนี้ยคือถามว่าเนี่ยมาทำที่นี่แล้วเนี่ยกลับไปบ้านทำมั้งไหมเนี่ยน้อยเนาะไม่ค่อยทำหรอกวันที่เกิดจะทำสักหน่อยไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกัน วันนี้ฝนมันตกวันนี้แดดมันร้อนวันนี้มันหงุดหงิด
มันก็หาเหตุไปเรื่อยแหละใช่ไหมคนอะไรชอบแก้ตัว เพราะฉะนั้นอาตมาจะให้ง่ายๆนะจำไม่หมดเดี๋ยวจดเอาไว้จำได้จะให้ไว้ประจำตรงนี้เลยตรงนี้ไปทำได้แล้วโยมทำได้เต็มเลยครบเลยทั้งทานศีลภาวนาครบเลยได้มงคลได้บุญพร้อมตรงนี้เลยใช้เวลาไม่ถึง15นาทีอย่าลืมว่าชีวิตเราไม่แน่นอนไม่เที่ยงนะเพราะฉะนั้นให้เวลากับตัวเองสักวันแค่นี้ไม่ได้เยอะหรอกนี่คือการเก็บเสบียงเอาไปวันข้างหน้าเราไม่รู้นะว่าเราจะไปเป็นอะไรแน่ถ้าเราเก็บเสบียงไว้ดีเนี่ยขออภัยนะถึงแม้จะไปเกิดเป็นหมาก็โดนคนเลี้ยงดีนะใช่ป่ะถ้าไม่มีเสบียงก็หมาข้างถนนนะโยมเรื่องจริงอันนี้ไม่ใช่เรื่องนั่นเลยเรื่องกรรมที่เราทำเนื้อๆเลยนะกรรมจำแนกให้สัตว์แตกต่างกันไปเพราะเหตุนี้ไงมันก็แตกต่างไปด้วยเหตุหลายๆอย่างด้วยศีลก็เป็นด้วยทานก็เป็นด้วยภาวนาก็ยิ่งเป็นภาวนานี่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเปลี่ยนภพภูมิได้เลยแล้วก็สามารถที่จะย่นภพชาติได้อีกอย่างที่บอกอ่ะถ้ากำหนดรู้คิดได้นะติดใกล้ๆสงบแล้วเรากำหนดรู้ว่ามันคิดอะไรกำหนดรู้แล้วปล่อยเนี่ยนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละละภพชาติได้แล้วจะรู้สึกว่าทำไปบ่อยๆแล้วมันจะรู้สึกความคิดมันเบาบางไปในสุดไม่ค่อยอยากจะคิดอะไรพอรู้ว่าคิดก็ถูกคิดดีก็ถูก คิดไม่ดียิ่งไปเลยใช่ไหมเราจะเห็นตัวนั้นพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วจดได้เลยตื่นเช้ามาโยมกราบพระ5ครั้ง ข้อที่1กราบพระ5ครั้งไม่ต้องใช้ห้องพระหรอกนะแล้วไม่ต้องล้างหน้าแปรงฟันด้วยไม่งั้นได้เปลี่ยนใจ ต้องแย่งมันทำก่อนไม่ใหม่ฝืนอย่างนี้ก่อนแต่ต่อไปพอเราเริ่มชำนาญแล้วเนี่ยมันจะไปทำงั้นก็ไม่เป็นไรแต่หมายว่าตรงนี้มันได้เลยมันเริ่มต้นชีวิตก็เรียกว่าเริ่มต้นดีมีใช้กว่าครึ่งเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีมากเราง่ายๆพอเราเรียนรู้มาแล้วเนี่ยเอาไปทำดีกว่าแล้วทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะขยายผลพอตื่นมาปุ๊บก็เอาหมอนเรานี่แหละที่เรานอนนี่แหละก็หันหน้าลุกขึ้นมาเสร็จแล้วก็หันไปทางหมอนแล้วก็กราบเลยเนี่ยที่กราบพระ5ครั้งจะอาหังสัมมาหน่อยก็ได้หรือไม่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่กราบครั้งที่หนึ่งก็นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าจะนึกแต่ไม่หมายเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยๆขยายผลนึกถึงบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณอะไรพวกนี้เราค่อยๆขยายเอาอันนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าครั้งที่หนึ่งนะอันที่สองนึกถึงพระธรรมพอเรารับสินนี่เราก็บอกใช่ไหมพุทธังสนังอัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วนึกถึงไหมเปล่า ใช่ไหมก่อนรับสินน่ะธรรมังสนังอัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกนึกถึงป่ะไม่เคยนึกถึงเลยไม่นึกถึงใครก็ไม่รู้ก็โกหกกันนะเราก็นึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะปริยสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์ไม่ใช่อาตมานะอาตมายังไม่ใช่พระสงฆ์เป็นภิกษุดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่พระสงฆ์นี่ไม่จำเป็นจะต้องชุดนี้เป็นโยมก็เป็นพระสงฆ์ได้อย่างนางวิสาขาอนาถาบิณฑิกะเห็นไหมพระสงฆ์คืออริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจึงเรียกว่าพระสงฆ์4คู่8บุคคลอันนั้นที่เรากราบพระสงฆ์ต้องกราบตรงนั้นถึงจะถูกงานพระสงฆ์ไม่จำเป็นต้องเป็นพระนะแต่พระมีโอกาสมากกว่าเท่านั้นเองโยมก็สามารถเป็นกันได้แล้วก็มีเยอะประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้บวชเป็นแม่ชีด้วยเนี่ยธรรมดาแบบนี้เองแม่บุญเรือนนี่นุ่งผ้าลายโดยทำ เห็นไหมรูปแม่บุญเรือนนะเขาบอกก็ไม่ได้เป็นแม่ชีนะเป็นแม่ชีแล้วเรากลับมาอยู่บ้านเพราะเป็นห่วงตามมีพอกลับมาถึงปุ๊บพอเอามาทำอะไรให้แล้วหรือหายห่วงจิตมันปล่อยเพราะนั้นจิตที่ทำงานยากของเราเนี่ยที่มันเกิดความสงบได้ยากเพราะจิตที่วิตกกังวลเป็นห่วงนี่แหละค่ะถามว่าห่วงเขาเนี่ยเขารู้เรื่องไหมไปบอกเขาหน่อยจะเป็นห่วงนะ กินข้าวยังอาบน้ำยังมันจะห่วงไหมแบบนี้รำคาญจะตาย เขาว่างี้เราเสร็จไหมโกรธเลยถามดิว่าห่วงเขานี่เราได้อะไรได้ความกังวลกวายใจได้ความทุกข์ด้วยซ้ำแล้วไปคิดแทนเขาอีกเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วไอ้คนถูกห่วงก็ไม่รู้เรื่องหรอกเอารู้แล้วอาตมาจะตายเนี่ยถามว่าจะห่วงไงจะช่วยอะไรได้มั้งก็ไม่ได้เนาะเห็นไหมมันเป็นทางโลกกับทางธรรมมันเป็นตรงนี้ไงทางโลกเนี่ยมันจะเป็นคำรู้สึกว่าแหมมันชื่นใจนะมีคนเป็นห่วงแต่เปล่าเราเลยไม่เป็นอิสระในตัวเองไงไม่ต้องมีใครห่วงนี่เราฟรีเลย
ใช่ไหมอิสระมากต้องทำอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าสันโดษมันจะเกิดขึ้นมาไม่ใช่ไปเข้ากับใครไม่ได้สันโดษเนี่ยหมายความว่าจิตมันอยู่กับตัวเองเยอะขึ้นสติมันดีอันกราบพระห้าครั้งแล้วใช่ไหมพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์บิดามารดานี่พระอรหันต์ใช่ไหมกราบพระอรหันต์ได้บุญเยอะนั้นก่อนจะไปใส่บาตรไปทำบุญที่อื่นก็ใส่ที่บ้านซะก่อนนะบุญเยอะตรงนี้อันนี้ส่งมันมากแล้วแก้กรรมกันได้เพราะเด็กๆเนี่ยเถียงพ่อแม่ไม่รู้เรื่องหรอกไม่เจตนามันไปเพราะเพลงมันพาไปแต่เป็นกรรมเหมือนกันเพราะนั้นเรารู้ได้แล้วก็ค่อยๆแก้ไขคนไทยฉลาดเนี่ยถึงปีวันอะไรสงกรานต์ใช่ไหมปีใหม่ก็มาขอขมาเข้ามากันเนี่ยเขามีวิธีการก็จะผ่อนปลนกรรมตรงนี้ได้มันเกิดมาร่วมกันนะมาใช้ด้วยกันสุดท้ายก็คุณครูบาอาจารย์ใช่ไหมครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณที่ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรต่างๆกราบห้าครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ตั้งนโมสามจบนโมแปลว่าอะไรนอบน้อมใช่ไหมนี่ได้ผ่อนแล้วผ่อนนำมาเสริมเมื่อกี้บอกแล้วเกิดจากบุคคลประเภทไหนเกิดประเภทไหนผ่อนนำมาเสริมเกิดกับบุคคลประเภทไหนอะไรสังฆทาน สังฆทานก็ให้พรอยู่ที่ในสัพพิโยอ่ะพรนั้นประเสริฐย่อมเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดโดยประการชนิดแหละใช่ไหมพรทำเองอ่อนน้อมเจอคนก็ไหว้เจอพระก็กราบนี่ไงคนไทยงดงามตรงนี้ก็เป็นสยามเมืองยิ้มเนี่ยเพราะเหตุว่ามีอยู่ในใจเพราะนั้นนโมได้พรไปแล้วใช่ไหมความน้อมน้อมเป็นอะไรประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นบุญกิยาวัตถุ10 1ใน10ของบุญกิยาวัตถุนี่คือบุญที่ได้เห็นมั้ยถึงได้บอกกราบเมื่อไหร่ก็ได้บุญมานั้นน่ะแต่ถ้ากราบแบบสติปัฏฐาน4นี่จะต้องลงแบบรู้สติทุกขั้นตอนอย่างช้ามันทําช้าๆนะลงไปจนถึงแล้วก็ระลึกถึงคุณพระเจ้าแล้วก็ค่อยๆขึ้นมา3ครั้งโยมปิติเกิดได้เลยมาใหม่ๆเนี่ยกราบหลวงพ่อโสเนี่ย3ครั้งก็ปิติเกิดน้ําตาไหลได้มันปลื้มได้เลยเพราะสติมันอยู่ไงมันเกิดสมาธิชั่วขณะได้เลยเอาไปลองดูยังไม่ต้องเชื่อ อันนี้นโม3จบแล้วใช่ไหมยงก็พูดไตรสรณคมพุทธังสรณังคชามิธัมมังสรณังคชามิสังฆังสรณังคชามิใช่ไหมพอขอรับศีลนี่รับแล้วแล้วก็ทุติยัมปิตติยัมปินี่คือการเข้าถึงไตรสรณคมเป็นพุทธสารีกชนที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามเลยเข้าถึงตรงนี้เลยนะเข้าถึงว่าพระมาส่งตรงนี้แม้ตั้ง3ครั้งมั่นใจเพื่อความมั่นใจต้อง3ครั้งสุติยัมปิตติยัมปิพอเข้าถึงเรียบร้อยแล้วก็ข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5พูดแค่นี้เราเป็นคนไทยตปานาติปาตาเวนี่มันเป็นพิธีกรรมเราเอามาจากของอินเดียอันนั้นอยู่ในตำราเราต้องรักษาใช่แต่เวลาเราใช้จริงนี่เราเข้าใจแล้วเนี่ยถูกไหมว่าศีลมีอะไรบ้างขั้นต้นเรามารับจากพระก็อะไรเพราะไม่รู้เขาเรียกว่าสมาทานวิรัติงดเว้นด้วยการมาสมาทานรับจากพระไปขั้นที่สองเราอยู่บ้านไม่มีพระจะทำไงอยากจะมีศีลก็ไม่มีเนาะก็สมาทานเองได้นี่เขาเรียกว่าสัมปตะวิรัติสูงขึ้นอีกชั้นหนึ่งมีเจตนาด้วยตัวเองมารับจากพระบางทีไม่เต็มใจด้วยซ้ำก็ นั่งรับก็ต้องรับเขาด้วยใช่ไหมจริงๆนะแล้วไม่ได้เข้าไปหรอกพอรับเสร็จเรียบร้อยหันไปก็ด่ากันแล้วผิดต่อหน้าต่อตาเลยก็มีเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีเจตนาเองด้วยอีตัวนี้สูงขึ้นไปอีกแล้วเมื่อจิตมีเจตนาตรงนี้เนี่ยมันมีกำลังทำไว้สม่ำเสมอหนักเข้ามันเข้าไปในจิตเลยเข้าไปในจิตก็เกิดอะไรสมุเฉทวิรัตไม่ต้องวิรัตอีกแล้วนะศีลอยู่ในใจเลยศีลจะรู้เลยเราต้องระมัดระวังกายกับวาจานะอย่าไปกระทบกระเทือนใครเขาแค่นั้นเองพอมีอยู่งั้นได้เป็นไงกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาไปแล้วนี่แค่นี้เท่านั้นเองนะถ้าศีลมั่นคงอยู่ในจิตอย่างนั้นได้ใกล้โสดาบันแล้วด้วย จริงๆถ้ามันถึงตรงนั้นจริงๆเพราะที่เรารักษาก็ไม่ถูกเองถ้ารักษาได้ถูกต้องถูกทางเนี่ยนะโอ้ใกล้มากง่ายมากเลยแล้วรู้สึกว่าเออมันไม่ยากหรอกศีลไม่น่ากลัวหรอกกลัวเพราะเดี๋ยวกลัวผิดแล้วจะไปตกนรกใช่ไหมส่วนใหญ่จะคิดกันอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดไม่มีศีลล่ะตกง่ายกว่าเยอะนะจะบอกให้ไม่มีกรอบเลยออกนอกกรอบสบายมากฟรีสไตล์ผิดได้เยอะแล้วไม่รู้ตัวด้วย
แต่ถ้ามีศีลนี่มันสำรวมระวังมันยังอายอยู่มันมีความละอายเกรงกลัวได้นั่นแหละจิตเทวดาเพราะนั้นตรงนี้จำเป็นเราทำไปเถอะทำจนเคยชินแล้วเดี๋ยวมันก็จะรู้ไปเองด้วยการแค่สำรวมระวังกายกับวาจาไปเรื่อยๆเท่านั้นเองแล้วจิตมีสติสำรวมระวังด้วยเป็นการฝึกสติไปในตัวสติบนพื้นฐานของศีล นี่คือมรรคมีองค์8ฉบับย่อหลวงพ่อสนองบอกไว้ให้นานแล้วแล้วก็ยังบอกเรื่อยๆในเทปของท่านนะบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเห็นไหมควบคุมยังไงสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวเมื่อตั้งมั่นแล้วไงก็คุมสติไม่ออกนอกกายไงเมื่อสติไม่ออกนอกกายก็นั่งอยู่ก็รู้มีสติอยู่เนี่ยไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิคือคุมสติถูกไหมถ้าไม่มีตรงนี้ไม่ตั้งมั่นมันไปไหนไปเที่ยวโน่นไปเที่ยวนี่ไปทั่วเลยตรงนั้นเป็นมิจฉาสติมันออกข้างนอกแต่ถ้ามาอยู่ที่กายเมื่อไหร่เป็นสัมมาสติเป็นมรรคทันทีนี่อย่างย่อของมรรคมีองค์8ทำแค่นี้เองเมื่อไหร่เราสำรวมระวังกายกับวาจาไปเรื่อยๆนี่มันต้องใช้จิตที่มีสติมาสำรวมระวังถูกไหมถ้าไม่มีสติมันสำรวมไม่ถึงที่กายวาจามันไปข้างนอกแล้วมาเผลอไปทะเลาะกับเขาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นการสำรวมระวังกายกับวาจานี่ไงศีลเป็นพื้นฐานการฝึกสติเข้าสติมารู้แค่นี้เองเนี่ยการรักษาศีลด้วยนะตรงๆด้วยแล้วการรักษาศีลที่ถูกก็คือการฝึกสติด้วยฝึกไปฝึกมาจิตมันหยุดคิดเป็นสมาธินะก็เรียกว่าคุมสติอยู่ได้สติไม่ไปไหนแล้ว เพราะฉะนั้นสมาธิใดถ้าไม่มีสติเป็นมิจฉาสมาธิมันตัวแข็งที่บอกว่ากลัวเคลื่อนนั่นแหละไอ้ตัวนั้นนะเข้าไปบินบินไปทางมิจฉาแล้วนั่งแข็งเลยโอ๊ยไม่ขยับแหมอะไรมันขันที่นี่ว่าจะเกาหน่อยเกาไม่ได้เดี๋ยวสมาธิเคลื่อนถ้าสมาธิเคลื่อนแสดงว่าโยมก็ตั้งผิดว่าต้องนั่งอย่างเดียวเคลื่อนสมาธิเดินก็เป็นสมาธิโยมเดินไปที่เรามาบอกไงกายเคลื่อนไหวแต่ใจนิ่งเฉยใจก็อยู่ที่การเคลื่อนไหวเรื่อยไปเรื่อยไปไม่รู้อย่างอื่นเลยรู้แต่ตรงเนี้ยแล้วมันไม่คิดอะไรนั่นแหละสมาธิเกิดแล้วโยมจะเดินได้เบาสบายมากเลยจะรู้สึกเดินมาสบายเพราะฉะนั้นใช้การสังเกตเป็นหลักแล้วจะเข้าใจจะเห็นตัวนี้ได้งั้นยืนก็เป็นสมาธินอนก็เป็นไม่ใช่นั่งนั่งเป็นยากด้วยเพราะมันนั่งง่ายแล้วก็นั่งคิดเลิกคิดก็หลับ ดูได้เลยโยจริงๆนะมันนั่งคิดน่ะไม่ได้นั่งที่จะมีรู้เป็นสติรู้ไม่ค่อยหรอกนั่งคิดใช่ไหมบางทีก็ตัดไปตัดตาแล้วยังไม่รู้เลยแม่กำลังสงบเลยที่ไหนได้ไม่รู้ตัวนะมันไปอย่างนั้นได้เหมือนกันผวังเข้าผวังหลับตอนนี้มาต่อ ข้าพเจ้าสมาทานศีล5ข้อยัง1กราบพระ5ครั้ง2นะโม3จบได้พรกราบพระ5ครั้งนี่เป็นอะไรเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะบูชาบุคคลที่ควรบูชามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นมงคลอันสูงสุดใช่มั้ยบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังข้อที่2นะโมก็ได้พรได้บุญจากการน้อมน้อมพรจากการที่ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนใช่มั้ยปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่แล้วมาแล้วไตรสรณคมคือการเข้าถึงพุทธศาสนาเลยตรงตัวที่สุดเข้าถึงหัวใจเลยเข้าถึงไตรสรณคมตรงนี้เสร็จแล้วก็สมาทานศีล5ข้อมาพูดภาษาไทยพอเราเข้าใจนะข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5ข้อแค่นั้นแหละพอสมาทานเสร็จปรากฏยุงมันมาตบปึ้งเข้าไปเลยไม่เจตนาแต่ตั้งใจ ใช่ไหมไม่เป็นไรโอ้ตำรวจไม่ทันครับพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าผิดไปแล้วต่อไปจะตำรวจระวังไว้ดีต่อไปศีลกลับมาแล้วฮะนี่คือการต่อศีลพระก็ทำนี้นะปงอบัตินะข้าพเจ้าทำผิดข้อนี้ข้อนี้บอกกับพระองค์หนึ่งพระก็ถามมาเห็นบอกเห็นงั้นท่านพึงสำรวมระวังให้ดีต่อไปนะครับข้าพเจ้าจะสำรวมระวังให้ดีต่อไปในเวลาที่1ที่2ที่3แค่นี้ถือว่ากลับมาแล้วเพราะนั้นผิดแล้วระวังไม่ใช่ผิดแล้วเลยตามเลยอันนี้ก็เล่นสนักเลยมันก็เลยลงไปเลยเห็นป่ะแต่ถ้าเรามีตัวนี้สติมันดึงกลับมาผิดแล้วแก้ไขคนดีชอบแก้ไขก็เป็นคนดีแล้วนะไม่งั้นมันก็แก้ตัวเลยนะเป็นคนอะไรคนอะไรเจ้าแก้ตัวคนดีเจ้าแก้ไขก็คนจันไรเจ้าแก้ตัวฮะแล้วเชื่อไหมล่ะคนที่มีเหตุผลเยอะเป็นเงี้ยจันไรไม่รู้ตัว ก็ไป
ก็โบราณเขาบอกไว้เลยคนดีชอบแก้ไขคนจะไหลชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายไม่สร้างคนที่ทำลายอย่างเดียวคนว่าง่ายชอบทิ้งบ้านรกไปหมดเลยใช่ไหมทิ้งเกลื่อนคนจริงชอบทำพวกนี้ทำไม่พูดทำอย่างเดียวใครจะว่าดีไม่ดีกูก็ทำแล้วเนี่ยคนจริงแล้วมันมีอยู่คนหนึ่งไม่ทำไอ้คนเนี้ยระยำจริงๆมันชอบติอย่างเดียวก็เรียกคนระยำชอบติใช่ป่ะเราเป็นคนประเภทไหนเลือกเอานะเป็นทุกวันเลยนะมันหมุนเวียนอยู่นี่แหละนั่นละไอ้คนพวกนี้ออกมาเราก็เริ่มแก้ไขก็จะเป็นคนดีตรงนี้ได้ต่อไปถึงไหนละสมาทานศีล5แล้วใช่ไหมแล้วก็หยิบเงินมา1บาทหยิบตังค์เอาบาทเดียวพอบาทเดียวเนี่ยไม่มีบาทไม่มีล้านหรอกใช่ไหมมันเริ่มจากบาทนะถึงที่มีร้อยมีพันมีหมื่นมีล้านได้ดังนั้นบาทเดียวก็เป็นเงินบริสุทธิ์ของเราที่เราหามาโดยน้ำพักน้ำแรงเราไม่ได้ไปโกงใครเข้ามานี่บริสุทธิ์มากวัตถุทานบริสุทธิ์วัตถุทานคือตัวกลางเนี่ยอะไรก็ได้ไม่ต้องมากไม่ต้องน้อยที่ต้องให้มากเพราะอะไรเดี๋ยวเสียหน้ากูระดับ ใช่ป่ะนี่ก็ผิดบุญอีกเพราะฉะนั้นบาทเดียวไม่มีใครเห็นด้วยแล้วก็ยกขึ้นจบเลยนิพพานปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์ไม่ขออะไรปัจจัยนี้เพื่อการพ้นทุกข์เท่านั้นแล้วโยมก็หยอดกระปุกเอาไว้หยอดจะมีบาตรที่ที่นี้เขาเคยแจกก็ใส่บาตรไปก็ได้เท่ากับโยมใส่บาตรทุกวันนี่ให้ทานทุกวันแล้วทำเป็นนิจกรรมได้เท่านี้เองพอเอาบาตรเดียวก่อนถ้ามากกว่านี้เดี๋ยวมันไม่เอามันเกี่ยงบาตรเดียวนี่แหละศักดิ์สิทธิ์มากหลวงพ่อสนองสร้างวัดสังฆทานได้เงินบาตรเดียวกรรมฐาน5นาทีเท่านั้นอย่าไปนั่งนานจะเดินจะยืนจะอะไรให้มีสติแล้วก็จะนั่งก็นั่งสัก5นาทีพักผ่อนใจเอา5นาทีก่อนเดี๋ยวมันจะงอกไปเองแต่ถ้ายาวชั่วโมงแล้วหมดสิทธิ์5นาทีเลิก มันต้านกันอยู่จิตเราเนี่ยมันต้านนะว่าอย่างงี้มันก็จะไม่ทําเป็นตั้งแต่เด็กอ่ะโยมเราลองสังเกตเถอะทุกคนเป็นหมดแหละจะมากแกน้อยเท่านั้นเองแล้วเรามาเริ่มแก้ตรงนี้อ่ะนะเราหยอดไปแล้ว1บาทใช่มั้ยเสร็จแล้วเราก็ยังนั่งอยู่กับที่ถูกมั้ยแล้วก็นั่งดูเลยตั้งแต่ศีรษะลงไปเท้าอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยไปด้านหลังขึ้นมาด้านข้างก็ลงไปก็ขึ้นมาด้านหน้าลงไปก็ขึ้นมาเห็นไหมพอขึ้นมาถึงจมูกก็หายใจเข้าปอดไป3รอบ1ปอดจะขึ้นงี้ใช่ไหมแล้วก็ออกทางปากเข้าทางจมูกออกทางปากก็ดูมันเนี่ย1 2ออก3เข้าออก1เข้าออก2เข้าออก3นะแล้วก็หายใจเข้าท้อง3รอบท้องไม่ออกนะถ้าไม่เคยให้หายใจออกก่อนหายใจเข้าท้องนะใช้เซ็นเซอร์ช่วยก็ได้วิธีเป่านิ้วเนี่ยอันนี้เขาวิจัยจากของกรมอนามัยเข้ามาแล้วนะมันช่วยได้เยอะนี่ช่วยรักษาโรคเลยเป่าเบาๆไปเรื่อยๆเนี่ยเป่าไปเรื่อยต่อเนื่องกันเป่าจนกว่ามันทนไม่ได้ท้องมันจะแฟบไปเรื่อยๆแฟบไปเรื่อยๆจนเราทนไม่ได้หยุดนิดนึงแล้วก็หายใจเข้าจมูกเนี่ยหายใจทั่วท้องเลยป่ะนี่วิธีป้องกันโรคมะเร็งมะเร็งมันไม่ชอบออกซิเจนโรคซิเจนจะเข้าไปถึงท้องลึกมากวิธีนี้นะแล้วก็พ่นออกมาเป่าใหม่เป่าให้หมดท้องไปเลยให้มันแฟบเลยเนี่ยลดไขมันหน้าท้องได้เรื่องจริงแล้วหายใจเข้าไปอีก3รอบพอเอาเข้า3รอบพอแล้วเดี๋ยวที่เหลือจะไปเพิ่มใหม่อีกเรื่องนะแค่นี้โยมเสร็จแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเลยอุทิศส่วนกุศลแล้วจะแผ่เมตตาแล้วจะกล่าวอีกสัก5ครั้งก็ไม่เป็นไรเนี่ยทำแค่นี้โยมตื่นเช้ามาปุ๊บทำเลยบางคนบอกอาจารย์ไม่ได้ตอนเช้ามันรีบว่าไม่เป็นไรเอาตอนก่อนนอนก็แล้วกันกลับจากทำงานเรียบร้อยแล้วก่อนจะนอนให้เวลากับตัวเองสัก15นาทีไม่เกินหรอกโยมใหม่ๆถ้าทำมันอาจจะไม่ค่อยนานหน่อยถ้าพอทำอาตมาทำแบบไม่เร็วแล้วช้าๆด้วยนะ12นาทีนั่นเอง15นาทีให้กับชีวิตเราเตรียมเสบียงนี่เสบียงล้วนๆเลยเนี่ยที่จะเดินทางไกลอีกไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเพราะนั้นมีเสบียงไว้มันก็โอเคหน่อยเนาะไม่ต้องเป็นเปรตนะเปรตนี่หมดสิทธิ์เลยหมดเสบียงมันหิวแล้วก็กินไม่ได้อะน่าสงสารมากเปรตแล้วยืนด้วยดิเห็นไหมตัวเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารนะอยู่มาถึง3พุทธันดรพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้ว3พระองค์แล้วระหว่างที่พระพุทธเจ้าจบอยู่ของท่านแล้วกว่าอีกองค์จะเกิดเนี่ยมันเกิดเขาเรียกว่าสุญญกัปกัปที่ว่างจากพระพุทธเจ้าไม่รู้เท่าไหร่ตรงนี้โอ้โหนานแค่ไหน
แล้วหิวตลอดหิวไม่เคยได้อิ่มเลย น่ากินนะงั้นอย่าไปเป็นเปรตเด็ดขาด อย่าไปโลภมากเอาโลภพอดีโลภพอประมาณในกำลังเราก็พออย่าไปโลภแบบเกินที่ไปโลภอยากได้ของคนอื่นเขาเนี้ยอย่างนี้อันตรายก็อยู่กับวัดนี่ก็อันตรายเพราะเงินทำบุญเพราะอะไรพวกเนี้ยเขาฝากมาทำบุญเนี่ยเขาอธิษฐานมาเนี่ยเราเขายืมไปใช้ตอนนี้เองนะมันยังหมิ่นๆเข้าไปแล้วเฉียดๆแล้วนะบางทีเป็นไปแล้วด้วยยืมไปใช้เสร็จแล้วแล้วก็เขายืมก่อนไงแล้วก็เอาไปให้เขาแทนเวลาระยะเวลาเนี่ยมันห่างออกมาเนี่ยมันเป็นตรงนี้แล้วกรรมมันละเอียดอ่อนมากโยมอธิบายยากนิดหนึ่งแต่เราก็ค่อยทำเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าใจเอาตัวหนักเอาตัวหลักๆก่อนเอาที่รู้หลักๆไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆว่าไปนะไม่เป็นเป็ดแล้วเป็นใช้ได้ตอนนี้จำได้แล้วนะกราบพระ5ครั้งเป็นมงคลนโม3จบเป็นบุญเป็นพรแล้วก็ไตรสรณคมเข้าถึงความเป็นพุทธเป็นพุทธสารณชนที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามแล้วก็สมาทานศีล5ศีลก็รักษาแล้วแล้วก่อนที่จะทำทานซะด้วยเห็นไหมมีศีล5ก่อนจะทำทานนะเห็นไหมแล้วก็1บาทให้ทานเสร็จแล้วก็ภาวนาก็ทำแล้วครบไหมตื่นมาได้ทั้งมงคลได้ทั้งพรได้ทั้งบุญได้ทั้งทานได้ทั้งศีลทั้งภาวนาครบเลยที่พระเจ้าสอนทำมาแล้วแค่นี้งั้นคนที่ทำตอนเย็นก่อนใช่ไหมต่อไปก็เลยถามว่าจะรีบตอนไหนตื่นมาที่ห้าก็รีบเลยอ๋อไม่เป็นไรก็ปลุกในกาที่4:45แล้วกันใช่ไหมแล้วก็ชิวๆเลยตื่นมาที่4:45ก็ทำสบายๆพอที่ห้าปุ๊บรีบเลยได้โอเคป่ะก็มันรีบตอนตีห้าเนี่ยงั้นก่อนตีห้าก็ไม่ต้องรีบอ่ะก็ตื่นมาซะก่อนมันจะปรับเองโยมพอทำไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกค้าขายได้กำไรใครก็อยากขายใช่ไหมถ้าค้าขายขาดทุนก็ไม่อยากทำหรอกแล้วโยมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทำไปสัก7 วันเราจะรู้เลยสังเกตดูสิว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงในบ้านเราหรือตัวเราก็ตามนี่คืออัศจรรย์นะบุญญฤทธิ์ไม่ต้องใช้อิทธิฤทธิ์หรอกบุญญฤทธิ์สุดยอดนะก็คงหมดเวลาแล้วเดี๋ยวครูบาอาจารย์ก็จะมาเดี๋ยวจะกลายเป็นคอร์รัปชันอีกแล้วเวลาขอโชคดีทุกท่านนะขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจดังหวังปรารถนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมก็ขอสำเร็จดังที่ตั้งใจปรารถนาทุกประการขอให้ผู้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นผู้ที่มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพร